โยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายสิ้นคิดกันอีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับพาร์ทที่2ของ Stardew Valley นั่นเองนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มพาร์ทนะครับผมขอจะมาชี้แจงเรื่องม็อดนิดนึงนะครับว่าผมลงม็อดอะไรไปบ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็จะสลับไปให้ดูเลยนะครับว่าม็อดที่ผมลงนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคตัดเข้ามาที่หน้าม็อดนะครับผมก็รายชื่อม็อดก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับม็อดที่จะเห็นภายในเกมก็มีจะไม่กี่ม็อดนั่นเอง1 NPC Map Location นะครับ2เป็นพวกพอร์เทรตพวกหน้าตาตัวละครนะครับ3ก็คือเซเลอร์สไตล์ก็คือชุดเซเลอร์มูนชุดญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับที่ผมเอามาเล่นนะครับแล้วก็4นะครับ UI Theme Color for PC นะครับผมก็คือเปลี่ยนหน้า UI ของเกมพวกช่องเก็บของเวลาบอกวันอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วนอื่นก็เป็นแค่ส่วนเสริมเล็กๆน้อยๆครับซึ่งไม่ค่อยได้เห็นในเกมหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นในเกมเลยนะครับผมก็มีแค่นี้แหละนะครับผมเดี๋ยวตัดไปเข้าเกมเลยนะครับผมโอเคครับผมกลับเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างแรกที่เราควรจะทำเลยนะครับเราเปิดทีวีดูก่อนเลยครับว่าวันนี้โชครางโชคดวงของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับผมวันนี้ก็เราวิญญาณพอใจเรามากเลยนะครับผมนี่ครับอ่านดูก็รู้เลยนะครับว่าเราโชคดีมากเลยวันนี้เราไม่ควรทำเหี้ยอะไรเลยนะครับโอเคผมคิดว่าตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับว่าผมอยากจะไปหาลุงวิลลี่นะครับแล้วก็อยากจะถางหญ้านิดนึงนะครับสังเกตมาตื่นมาเอเนจีเราไม่เต็มด้วยนะครับถือว่าแจ่มเลยครับแจ่มตรงไหนวะเนี่ยตื่นมา energy ไม่เต็มหมายความเราคงจะนอนไม่พอจริงๆเราไม่ควรใช้ energy จนมันแบบมันขึ้นแจ้งเตือนนะครับไม่งั้นเราตื่นมา energy เราก็จะไม่เต็มแบบนี้แหละนะครับมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวเราจะแงะอะไรออกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ลกหูลกตาเรามากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเงินซื้อกระเป๋าเพื่อที่จะไปลกเหมืองนะครับตอนนี้ก็เฉาะๆไม้ไปก่อนโดยขวานกากๆผมไม่เข้าใจเหมือนกันนี่คือขวานสตีลปะมันคือขวานสตีลใช่ไหมนั่นแหละเริ่มต้นมาปุ๊บอัพเป็นขวานคอปเปอร์เอ้าเรามีขวานเหล็กกล้าอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องไปใช้ขวานคอปเปอร์งงปะไอ้เหี้ยระบบเกมก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะผมก็ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันมันก็แปลกๆดีนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย energy เราก็จะหมดเกลี้ยงอยู่แล้วโชคดีมากๆที่แบบว่าวันนี้ฝนตกเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับโดยที่แบบว่าจะไปเก็บสปริงออนเนียนะครับเพื่อเป็นเสบียงให้เราในยามที่เราตกปลาอยู่นั่นเองต้นเกมก็อย่างนี้แล้วครับผมชีวิตลำบากลำบนครับกระเป๋าก็ไม่มีควรเก็บให้หมดเลยเนี่ยไม่น่าจะเฉือกมาลกๆตัวเลยแต่ไม่เก็บก็ไม่เป็นไรเนาะเดินลงมาข้างล่างเอ้ยยังเหลือใครที่เรายังไม่ได้ทำความรู้จักมีโจดี้นะครับที่เรายังไม่ได้ทำความรู้จักนะครับแล้วก็ฮาวีแล้วก็มารุดิมิเทียสเซบาสเตียนนะครับไม่กี่คนนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาให้หมดเลยเซบาสเตียนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอุ้ยน่าจะจอบมาขุดเสียดายจังสปริงออนเนียนไปดูกันว่าเราจะได้สักกี่อันเฮ้ยสัตว์ไหนบอกว่าวันนี้โชคร้ายไงโหสปริงออนเนียนเต็มขนาดนี้โชคร้ายตรงไหนเนี่ยบอกเลยว่าร่ำรวยเงินทองมีของกงของกินและของดาวเงินด้วยก็ถือว่าใช้ได้อยู่เราจะไปหาน้องโจดี้อยู่บ้านใช่ไหมลูกโอเคไปหาโจดี้น้องโจดี้เฮียเลยสัตว์โจดี้นี่รุ่นแม่เลยนะเรียกน้องเฉยเดินผ่านวัวของป้ามาดีออกขวาไปเจอบ้านโจดี้แล้ววันนี้ถ้าเกิดเราโชคร้ายแล้วจะคุยขยะได้ของกากๆป่ะเนี่ยอุ๊ยมาเล็ดเพื่ออะไรหรอปลูกไม่ได้นะโอเคโจดี้ล้างจานอยู่สวัสดีครับโจดี้โอ้เธอไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันชื่อโจดี้โอเคโจดี้ไปละอ่ะอุ๊ยคุยดีเหรอมันเป็นเมืองที่เงียบสงบดังนั้นจะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากเวลามีใครย้ายเข้ามาใหม่นะมีเจ้าของฟาร์มมาเพิ่มแถวนี้คงมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปก็แน่นอนแหละเพราะว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงที่นี่เราจะเข้าร่วมกับโจจ้าไงล่ะไม่ใช่ล่ะเหลือใครอีกเหลือเซบาสเตียนก็คงไม่ออกจากบ้านกันใช่ไหมวันนี้เพราะว่ามันเป็นวันที่ฝนตกโอเคเรามาเจอกับลุงวิลลี่ที่ชายหาดนะครับก็เป็นคัสซีนนะครับผมแล้วก็จะดูไปนะเราจะไม่กดข้ามนะว่ารอบนี้นะเราจะเล่นแบบเซฟเนื้อเรื่องแบบ 100% นะครับอ้อยว่าไงสาวน้อยคำทักทายของโจรสลัดนะเนี่ยได้ยินมาว่ามีคนย้ายเข้าเมืองมาใหม่งั้นเหรอดีเลยในสุดก็ได้เจอกันสักทีใช่เมื่อวานนี้กูมาหามึงไม่คุยกับกูไงลุงฉันพยายามที่จะออกเรือไปนอกทะเลเป็นเดือนๆแล้วล่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆฉันขายปลาดีๆเยอะเลยจนมีเงินพอที่จะซื้อเบ็ดคันใหม่ได้เลยนะอยากจะให้เบ็ดเก่าที่ฉันเคยใช้กับเธอเนี่ยมันสำคัญกับฉันมากเลยนะเพราะงั้นมันสามารถตกปลาได้เข้าขั้นเทพแล้วก็มาซื้อของที่ร้านฉันบ้างนะโอเคลุงวิลลี่ก็แบบว่าได้เบ็ดคันใหม่แล้วก็โยนเบ็ดกะให้เรานะครับผมก็ถือเป็นลุงที่ดีครับผมเป็นคนดีคนนึงครับของเมืองเพลิแกนครับช่างมันแล้วกันมันเป็นเบ็ดตกปลาไม่ไผ่นะครับในหมู่บ้านนี้นะมีแหล่งน้ำดีๆเพียบและมีปลาอยู่ทุกชนิดเลยฮะโอ้ใช่ร้านขายของฉันกลับมาเปิดแล้วนะมาซื้อของได้เลยถ้าต้องการ
ฉันรับซื้อทุกอย่างที่ตกมาได้เลยนะถ้าของมันดีก็ขายได้มันคือสิ่งที่แบบพ่อของฉันพูดประจำเลยล่ะแล้วก็มองดูทะเลกันนะครับชิลจัด2คนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาข้างบนนะครับแล้วก็เราจะไปตกปลาอยู่ข้างบนเพราะว่าตอนฝนตกแบบนี้เราจะมีโอกาสตกปลาได้ของดีมากเลยนะครับเกี่ยวปะไม่เกี่ยวก็คือเกมนี้นะครับผมช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาครับตกปลาได้ไม่เหมือนกันเช่นแบบว่าตอนกลางวันฝนตกกลางคืนตอนสายอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดแบบว่าเราไปตกในช่วงเวลาต่างกันแล้วก็จะได้ปลาที่ต่างกันด้วยนะครับผมเกมนี้แบบว่ามีปลาให้ตกเป็นร้อยชนิดนะครับถ้าเกิดใครแบบว่าชอบการตกปลาการสะสมของอะไรแบบนี้ครับเกมนี้ตอบโจทย์คุณมากๆเลยครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมถ้าเกิดอยากจะจ่ายก็จ่ายได้นะครับเราจะเดินขึ้นไปหาเซเวตตี้อันดิวิเชียแล้วก็มารุนะครับจะได้ครบสักทีจะได้แบบว่าปลดแอกจากเควสบ้าบ้านี้สักทีนะครับทำไมเราต้องเป็นคนที่แบบว่าไปแนะนำตัวกับคนอื่นด้วยไม่เข้าใจที่เราแบบว่าคนอื่นก็ควรจะมาแนะนำตัวกับเราสิว่าเราเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่แล้วแบบว่าต้องมาต้อนรับกันหน่อยสิอะไรแบบทำไมเราต้องแบบว่าเป็นคนเป็นฝ่ายที่เดินไปคุยด้วยไม่เข้าใจโรบินนี่เราคุยไปแล้วนะครับช่วงคัตซีนต้นเกมเนาะดิมิเทียสสวัสดีครับสวัสดีครับดิมิเทียสนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นงานนั้นตัวครับผมกำลังศึกษาพืชและผักในท้องถิ่นจากห้องปฏิบัติการภายในบ้านของผมนะคุณได้พบมารุลูกสาวของผมหรือยังเธออยากจะพบคุณนะแต่มารุมันยังไม่ออกจากบ้านเลยนะเซบาสเตียนด้วยเซบาสออกจากบ้านหน่อยยังมารุก็ยังไม่ออกเพราะงั้นเราก็ไปคุยกับ2คนนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตกปลากันโอ้ยเขาทำอะไรอ่ะเขาเจาะเหมืองเหรอเต๋สวัสดีครับทำอะไรอยู่หรอเขาเจาะทางไปเหมืองนะครับฝนตกแบบนี้มาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรนะครับมาวะตัวแรกวะโหจะบอกเลยว่าสกิลตกปลาผมนี่เลเวลตันนะครับผมว่าเป็นคนที่ตกปลาได้เท่มากๆคนหนึ่งในเกมนี้เอาวะอวยตัวเองก็มาปลาแรกก็คือซันฟิตโอเคขอบคุณครับสำหรับซันฟิตตัวที่2ฮะตกง่ายนะครับตกง่ายปลาเลเวลแรกจะตกง่ายหน่อยนะครับเราจะไม่เจอปลาบอสนะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเลเวลตกปลาเรายังไม่ถึงนั่นเองคุณรู้สึกเหนื่อยล้าโอเคเหนื่อยแล้วตกไม่ยากถ้าฝึกบ่อยๆตกได้แน่นอนนะผมบอกว่าตกไม่ยากแต่ตกไม่ได้ทีโอเคได้ปลาเขียวปลาปากใหญ่ปลาปากกว้างปลากระพงปากกว้างนะครับเรียกซะปลาปากใหญ่เลยตัวที่3เฮ้ยตกได้แต่ปลาเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้อย่างอื่นเลยแบบว่าพวกตะไคร่นงตะไคร่น้ํานี่ไม่ได้เลยนะได้แต่ปลาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากได้อย่างอื่นนอกจากปลาอยู่แล้วแหละเรามาตกปลาหาปลานี่เนาะอุ้ยเราจะเหนื่อยตายแล้วความเหนื่อยล้า0/270ผมว่านะเดินไม่ได้แล้วขอญาติกินอาหารเดี๋ยวเราจะตายซะก่อนตกปลาแล้วก็หลับแบบนี้ไม่ตลกพวกเขาออกจากบ้านกันหรือยังมารู้กับเซบาสอะไรเงี้ยเฮ้ยออกจากบ้านแล้วเปล่าวะพอไปดูหน่อยดิผมอยากขูดไอ้ไส้เดือนนี่มากเลยอะตาเอ๋มารู้สวัสดีครับใช่คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หรือเปล่าและชื่อมารุฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาพบคุณเลยทำไมล่ะมารุฮะบาสมึงโอ้โหทำงานหนักไปไหมอ่ะแล้วอีกโต๊ะคอมหนึ่งไว้ให้ใครเล่นหรอได้กล่องสมบัติด้วยฮะมาดูกันว่าเราจะเปิดได้อะไรกล่องสมบัติแต่ของเราเต็มนาได้ก้อนหินขอบคุณที่หลังไม่ต้องก็การตกปลาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับผมเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งวิธีการหาเงินที่ดีที่สุดในช่วงต้นเกมนะครับโอเคตกอีกตัวนึงอุ้ยตัวนี้อาจจะยากนิดนึงนะเนี่ยออกจะยากนิดนึงนะเนี่ยพอดิ้นดีอยู่นะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยโอเคปลาตัวเดียวไปเลยเหรอไม่เบื่อหน้าเราเหรอโผล่มาบ่อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็20:503แล้วเซบาสออกจากบ้านหรือยังเนี่ยโอเคผมว่าผมตกปลาพอแค่นี้กันวันนี้นะครับผมจะไปถางป่าถางบ้านซะหน่อยนะครับแล้วก็เซบาสก็ยังไม่ออกจากบ้านเลยครับไอ้หนุ่มมึงจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยจะหมกตัวเอ้ยเซบาสที่ไหนเซบาสออกไปแล้วขอโทษนะเซบาสที่ด่าขอโทษเซบาสขอโทษไปไหนเนี่ยมาถึงจุดที่เราต้องตามตื้อผู้ชายนะครับผมเซบาสอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเดินเร็วมากรอด้วยเซบาสรอด้วยเซบาสรอด้วยออกจากบ้านไม่บอกกันเลยนะเซบาสทำไมแบบทำอย่างนี้เนี่ยป้าแป๋มนี่เดินไปไหนเนี่ยทีนี้ก็ครบแล้วสินะ
คุณเพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่ใช่ไหมเจ๋งไปเลยอ่ะฮะมีที่ให้เลือกทั้งมากมายทำไมถึงเลือกที่จะมาเมืองพลิแกนล่ะแล้วฝนก็ตกนะผมฝนตกบ้านกูจริงๆนี่แหละครับไม่ได้ฝนตกในเกมครับผมฝนตกในเกมไม่พอฝนตกในชีวิตจริงอีกโอ้ตายแล้วมาตกอะไรตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับบ้านนะครับอุ้ยดอกไม้เต็มเลยอ่ะนี่มันดอกไม้สีทองนี่นะถ้าเป็นใน Undertale ก็แบบว่า Howdy I am Flowy the Flower เก็บไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นดาวอื่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปขายของแล้วจะกลับมาเก็บกันขายปั๊บขายให้หมดก่อนครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรต้องใช้นะครับเดี๋ยวกลับไปเก็บดอกไม้ไอ้ดอกไม้พวกนี้มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับเหมือนว่ามันจะช่วยให้เราสามารถใช้ทำอาหารได้นะครับโอเคดาวทองซะด้วยก็ดีนะดาวทองอ่ะแต่เรามีแบบว่าสปริงออนเนียนไว้กินเยอะเลยครับถือว่าดีมากโอเคเราเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะหางไม้ตัดหญ้าอะไรพวกนี้แถวบ้านนะครับแล้วก็ขุดไส้เดือนด้วยเผื่อเจอโอเคเรากินก่อนเราหิวละเรารู้สึกเหนื่อยล้าครับเกมนี้นะครับผมกินได้ไม่จำกัดครับไม่ต้องกลัวคำว่าตัวละครอิ่มนะครับเรากินได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราหิวเรากินเลยตัวสั่นแล้วโอเคกินเอาสูงเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะครับเพื่อความน่ารักโอเคชีวิตเราตอนนี้ก็ยาจกนะครับเราก็ต้องค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปนะครับดังคำกล่าวของวัยรุ่นเมกาครับผมกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนครับผมรู้จักหรือเปล่าวัยรุ่นสร้างตัวมันจะกดรีพอร์ตช่องกูไปเลยโอเคขุดหินแงะๆให้หมดแงะอุ๊ยดอบทานเฮ้ยทาน2ก้อนถือว่าโชคดีมากนะนี่ดอบทานเนี่ยเพราะว่าทานนี่บอกเลยว่าไอช่วงกลางๆเกมต้นเกมเนี่ยทานเนี่ยขาดแคลนมากนะครับจะต้องใช้เผาแร่เผาอะไรเยอะเลยนะครับเราแงะเลยแงะออกโอเคทำไมกิน energy แทบไม่เพิ่มเลยเนี่ยนี่กูได้กินจริงปะเนี่ยไอ้ท่อนไม้ท่อนนี้ยังตัดไม่ได้นะครับต้องอัปเกรดขวานก่อนนะครับเนี่ยขวานคุณไม่แข็งแรงพอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ขวานคุณไม่แข็งแรงพอนะครับหินก้อนใหญ่ก็เหมือนกันนะครับนี่พั่วของคุณไม่แข็งแรงพอให้ทุบก้อนหินพั่วเหรอมันคือพั่วใช่ไหมฮะมันไม่ใช่อีเตอร์เหรอโอเคพี่แอคไปว่าพั่วใช่ไหมโอเคอันทำการนะจิโอดจิโอดเหรอโชคดีจังเลยคุณพบจิโอดช่างตีเหล็กท้องถิ่นสามารถเปิดให้คุณได้ใครจะรู้ว่าอะไรซ่อนอยู่ไว้ข้างในโอเคครับขอบคุณมากสำหรับจิโอดกระกาศหนึ่งอันครับรู้สึกดีมากรู้สึกดีที่ได้มานะครับไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนครับขอบคุณจริงๆเรารับประทานแล้วก็ตัดไม้ต่อนี่ทำงานทำการซะหน่อยไม้เราก็ต้องใช้นะครับเยอะเลยพรุ่งนี้คงไม่ได้ทำอะไรหรอกนอกจากตกปลาแหละครับอย่าหลับตัวละครคือตาปลือเต็มที่แล้วแบบว่าอะไรเนี่ยโอเคเรากินก่อนเรากินให้เพิ่มไปก่อนแล้วไอ้ความรู้สึกเหนื่อยล้านี่มันจะหายไปได้ถ้ามันไม่หายเรานอนปุ๊บเอเนอร์จีเราก็จะไม่เต็มใช่ปะแย่ละกูแย่ไม่หายนะเนี่ยไม่หายก็ไม่หายไม่เป็นไรพรุ่งนี้น่าจะต้องตื่นมารดน้ำนะครับเดี๋ยวเตรียมของพรุ่งนี้ที่ต้องไปเลยอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็เบ็ดตกปลานะครับโอเค4 ทุ่มแล้วนอนฝันดีครับเพื่อเก็บเกี่ยวเลเวลอัพด้วยนะครับถือว่าดีมากขอบคุณนะเลเวลตกปลาอัพโอเครายได้เท่าไหร่อุ๋ยร่ำรวย700เนี่ยเยอะนะเนี่ยเยอะนะ700อ่ะซื้อเมล็ดได้เยอะเลยถ้าเกิดจะซื้อนะแต่ผมไม่ซื้อหรอกน่าจะเก็บตังค์ไปซื้อสตรอเบอรี่น่าจะคุ้มที่สุดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมในตอนที่3นะครับผมสำหรับคลิปนะครับอาจจะสั้นนิดนึงครับอาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะเพราะว่าติดด้วยเรื่องปัญหาเรื่องแบบว่าอินเทอร์เน็ตนะครับผมมันจะอัปโหลดนานแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ได้ดูสักทีนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์สักนิดสักหน่อยให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายครับผมบาย